วันนี้เราจะมานำเสนอกระบวนการผลิตผงหม่อนกันครับขั้นตอนที่1การอบแห้งหม่อนนำหม่อนใส่ลงไปในไวโบเซปเปอเรเตอร์จากนั้นใช้น้ำเพื่อละลายน้ำแข็งและทำการล้างหม่อนนำหม่อนใส่ลงในตะแกรงอบแห้งและเกลี่ยให้ทั่วตะแกรงจากนั้นนำตะแกรงอบแห้งใส่เข้าไปในตู้อบแห้งแบบหมุนทางด้านซ้ายคือวัตถุดิบส่วนทางด้านขวาคือหม่อนอบแห้งขั้นตอนที่2การบดหม่อนนำหม่อนที่อบแห้งแล้วใส่ลงไปในเครื่องบดจากนั้นทำการเปิดเครื่องเพื่อทำการบดหม่อนจะได้ผงหม่อนออกมาทางถังผลิตภัณฑ์ทางด้านซ้ายคือหม่อนอบแห้งส่วนทางด้านขวาคือหม่อนที่ผ่านการบดแล้วหากสนใจสามารถติดต่อได้ตามข้อมูลข้างต้นนี้ครับ